มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับเราอยู่ในเกมสกอนแอนบูนกันนะครับวันนี้ผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนดีไหมข่าวดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เพื่อนๆจะสามารถฟาร์มเลเวลและก็ฟาร์มสมาร์คเลอร์พอยต์ได้แบบเร็วๆกันจริงๆและจบซีซั่นได้ด้วยความรวดเร็วครับส่วนข่าวร้ายนั่นก็คือเมื่อเราตีซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยครับสมาร์คเลอร์พอยต์ของเราสมาร์คเลอร์มาร์คของเราเก็บจนครบแล้วไม่มีประโยชน์เลยงั้นมาเริ่มกันดีกว่าครับว่าสมาร์คเลอร์พอยต์นั้นคืออะไรสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับซีซั่น1นี้นะครับเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นการเก็บสมาร์คเลอร์พอยต์ครับเมื่อเราเก็บสมาร์คเลอร์พอยต์จนครบพันเราก็จะได้สมาร์คเลอร์มาร์คครับซึ่งสมาร์คเลอร์มาร์คตัวนี้ครับจะนำไปแลกของรางวัลกันครับสูงสุดของเขาก็คือ90แลกของรางวัลจะแบ่งเป็น3สายครับไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์มาสเตอร์ครับของดีๆก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่กันเนอร์มาสเตอร์ก็จะเป็นปืนครับส่วนชิปมาสเตอร์ก็จะเป็นโล่ทนพิษครับตรงนี้เพื่อนๆก็ไปแลกกันได้เลยครับส่วนผมเองนั้นเสร็จสิ้นภารกิจแลกจนครบ90ได้เหลือสำเภามา1พร้อมสัตว์เลี้ยงอีก1ตัวหลังจากนั้นก็ลงเล่นเกมปกติครับเล่นไปเล่นมาอ้าวสมัครเลอร์พอยต์ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นจริงๆครับดังนั้น90พอยต์ที่เราได้มาจบกันครับซีซั่นที่เหลือชาเลนจ์ต่างๆที่จะทำจบกันไม่ต้องทำแล้วสบายหน่อยส่วนเพื่อนคนไหนยังไม่ทำมาเลยครับตามมาครับณตอนนี้เข้าสู่วีค2กันที่เรียบร้อยครับวีค2เขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆให้เราทำครับส่วนใหญ่ก็จะยากกว่าวีคแรกอีกแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่อยากเล่นครับฟาร์มเลเวลเล่นอื่นๆได้ครับไม่จำเป็นต้องเล่นแต่เล่นแล้วได้พอยต์ได้เร็วกว่าครับส่วนเวฟแรกนะครับยังคงเหลือภารกิจ2ตัวบนนะครับสำหรับวันนี้เราจะทำภารกิจในที่ที่เดียวครับแต่เราจะส่งเสริมให้ชาเลนจ์ต่างๆนะครับจบได้อย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นล่าค่าหัว30หัวนะครับลายแทงสมบัติอีก30ลายแทงครับที่เรากำลังหาเราก็จะได้ติดตัวพร้อมกันนั้นจะมีทั้งลาเปสล็อกเกอร์ด้วยทีนี้ถ้าพร้อมก็เริ่มเตรียมตัวกันก่อนเนาะกลับมาที่ลาเปสล็อกเกอร์กันครับลาเปสล็อกเกอร์จะได้จากการกำจัดบอสลาเปสนะครับซึ่งการกำจัดบอสตัวนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับชุดยังไม่พร้อมเพื่อนยังไม่มาเราไม่เอาครับวันนี้เราจะไม่สู้กันครับแล้วกล่องลาเปสมีอะไรเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งดีกว่าครับนี่ครับกล่องลาเปสเปิดมาก็จะมีเงินมีอ้อยมีเนื้อจระเข้มีบูฟาวเวอร์ครับถ้าเพื่อนๆ เปิดใหม่ๆครับก็จะมีในเรื่องของคอสเมติกแถมมาให้ครับสำหรับของผมเองเปิดไปเยอะแล้วคอสเมติกหายไปก็จะเหลือของธรรมดาธรรมดาให้ครับก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ภารกิจเขาให้ทำก็ต้องทำเนาะก็ทำไปครับจบเร็วด้วยสำหรับการทำภารกิจนี้แนะนำว่าเพื่อนๆให้ใช้สมัครเลอร์มาร์คนะครับไปปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งครับAbari, anything I can do for a famous pirate. Furniture ชิ้นนี้ชื่อว่า La Protein Schematic ครับตัวนี้จะเป็นการเห็นจุดอ่อนของศัตรูพวกแก๊งเชื้อโรคตัวนี้ครับและเราก็จะยิงจุดอ่อนเขาได้แรงขึ้นครับใช้ประมาณ20 point ครับถ้าเพื่อนคราฟได้ก็จะได้อีก1หรือ2 point นี่แหละครับเอาละครับทีนี้มาถึงจุดที่เราจะฟาร์มกันครับล่าค่าหัวล่าลายแทงล่าขนทรัพย์กันครับสำหรับศัตรูจุดเกิดของเขาจะมีอยู่หลังบ้านของเราครับหลังลังเซนแอนแล้วก็มีด้านบนครับที่เราไปเก็บอ้อยเนาะแล้วก็จุดนี้ครับน่านน้ำนิ่งกว่าจะเป็นโซนนี้ครับสำหรับศัตรูที่เราจะฟาร์มเบื้องต้นเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เขาจะพกหัวกัปตันมาครับเราต้องไปล่าแล้วก็เอาหัวพกติดตัวไว้ครับสำหรับตัวนี้ในภารกิจที่เขาบอกไว้เราต้องฆ่าทั้งหมด30ตัวครับเมื่อเรากำจัดเขาเป็นที่เรียบร้อยครับเขาก็จะตกหัวกัปตันมาครับให้พกติดตัวไว้หัวตัวนี้ก็จะล่อตาล่อใจล่อตีนเรามากๆครับเก็บไว้ครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับชุดที่2ครับเมื่อเราเก็บพี่เก็บไปทำไมครับที่เราเก็บเช่นนี้ครับ
เราต้องการทำ4กะโหลกครับสัญลักษณ์จะอยู่มุมขวาครับหลังจากนั้นถ้าคิดว่าเก็บหัวยังไม่พอครับมาเก็บเงินพกติดตัวไว้ก็ได้ครับมีเพิ่มเติมให้ครับแนะนำว่าของที่มีในตัวเคลียร์ออกให้หมดเคลียร์ได้เคลียร์ครับทีนี้ก็มาลงสนามจริงกันครับมีน้องๆมาช่วยครับไม่ว่าจะเป็นน้องโอหรือว่าน้องบีนะครับก็มาช่วยผมตอนนี้น้องโอมาก่อนเราอยู่บริเวณนี้กันครับมองหาครับหลังจากที่เราทำเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆเรียบร้อยครับจนเป็น4กะโหลกครับเจ้าชายก็ปรากฏตัวครับแม่เจ้าชายตัวนี้ก็จะถือลาเปสล็อกเกอร์มาครับแต่บางครั้งเขาก็จะถือหีบสมบัติมาเท่านั้นเองครับให้ใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งครับเพราะมอท่าของเขาเป็นมอท่าพิษเหมือนกับบอสเลยต้องหลบนิดนึงครับควันพิษนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นผมไปปลดล็อกเกาะตัวใหม่ได้ไหมครับได้จัดไปครับสำหรับน้ำหมีเองตอนนี้ก็ไม่ได้ไปปลดล็อกครับลองดูก่อนครับว่าสิ่งที่มีนั้นจะสามารถต่อสู้เขาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปใช้นะครับน้องๆจะไปใช้แนะนำว่าปลดล็อกมาดีกว่าครับเพราะว่าหลังจากที่เล่นจบไปแล้วแล้วปลดล็อกแล้วเอามาใช้งานโอ้เล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับดังนั้นปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ปลดล็อกเกาะก่อนที่จะมาฟาร์มนะครับหลังจากที่รอไปครับสู้ต่อไปเรื่อยๆตัวถัดไปก็มาครับเจ้าชายก็ปรากฏตัวและแล้วลาเปสล็อกเกอร์เขาก็มาครับทุกๆครั้งที่เขามานะครับเราก็กำจัดไปครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับลาเปสล็อกเกอร์จะนับก็ต่อเมื่อเพื่อนๆ เปิดกล่องนะครับไม่ใช่แค่ของตกแล้วก็เก็บเราต้องเปิดกล่องก่อนนะครับระบบถึงจะนับชาเลนจ์หรือความท้าทายเขาถึงจะนับให้นะดังนั้นก็อย่าลืมเปิดนะหาจังหวะว่างๆก็เข้าเกาะพักผ่อนสลับกันนะครับให้เพื่อนยืนอยู่บนผืนน้ำครับอยู่บนท้องทะเลครับหัวกะโหลก4กะโหลกนั้นจะได้ไม่หายส่วนอีกคนก็ขึ้นบกครับไปเคลียร์ของโยนเข้าคาร์โก้เสร็จแล้วก็ลงมาสู้บนกันอยู่อย่างนี้ครับถ้าหากถามว่าใช้เวลาเยอะไหมครับพี่เยอะอยู่เหมือนกันครับครึ่งชั่วโมงแรกกว่าที่เราจะทำให้จะเป็น4กะโหลกครับหลังจากนั้นความบันเทิงก็จะตามมาครับยาวๆเลยดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องมีเวลาสักพักหนึ่งนะครับก็คิดว่าสักชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ครับใช้การฟาร์มตรงนี้ที่แน่นอนครับสมักเลอร์พอยต์ของเราขึ้นรัวๆครับเพราะว่าการยิงเรือแต่ละลำนั้นก็จะได้อินเฟมี่ไปติดตัวอยู่เรื่อยๆครับแชร์กันครับใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งในบริเวณหน้าน้ำนี้ครับก็นึกขึ้นได้หน้าน้ำนี้กว้างใหญ่ไพศาลเกินไปครับเวลาเราจะยิงนี่ก็กระสุนก็ต้องไปไกลมีพลาดได้เหมือนกันเลยตกลงกันว่าย้ายวิกกันครับย้ายกลับมาที่หน้าบ้านครับเซนแอนครับการย้ายกลับมาหน้าบ้านผมใช้วิธีล่องเรือกลับมาครับไม่ได้ใช้วิธีฟาทับเวลนะครับกลัวว่าฟาทับเวลแล้วกะโหลก4กะโหลกนั้นจะหายไปข้อดีของการที่มาฟาร์มหน้าบ้านกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบาดเจ็บหรือว่าสู้ไม่ไหวครับก็หนีเข้าบ้านครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหนีเข้าบ้านครับศัตรูก็ไม่ทำอะไรเราครับอีกทั้งแถวนั้นมีผู้เล่นเวียนเข้าออกครับเขาอาจจะมาช่วยเรายิงก็ได้เนาะเนาะดีสบายเลยก็จะวนๆอยู่อย่างนี้ครับเอาละทีนี้มาสรุปกันครับเบื้องต้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องการ4กะโหลกครับการที่จะมี4กะโหลกได้นั้นเราต้องไปล่องเรือหาศัตรูที่มีหัวนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดครับเมื่อเราได้หัวมาแล้วพกติดตัวไว้ครับเยอะได้ยิ่งดีถ้าหากเพื่อนๆต้องการความท้าทายเพิ่มเติมก็เก็บเหรียญมาด้วยครับเก็บเหรียญปลาหมึกพกติดตัวไว้ไม่ต้องเยอะก็ได้เผื่อพลาดหลังจากนั้นก็สู้ไปเรื่อยๆครับศัตรูก็จะออกมาเป็นเวฟๆกันครับสำหรับเหลือท่านเจ้าชายนั้นนะครับส่วนใหญ่จะมาละลอกที่3หรือว่าก็4ครับบางครั้งก็มาติดๆกัน
ก็ต้องคอยดูกันครับเอาละทีนี้เพื่อนๆก็ไปฟาร์มกันได้แบบยาวๆเลยนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี